สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน TikTok นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับไปปิดเนื้อหาที่เราไม่อยากจะเห็นหรือไม่อยากจะดูนะครับที่ทาง TikTok เนี่ยเขาแสดงขึ้นมาเนี่ยในตัวอย่างผมจะไม่อยากให้เนื้อหาเนี้ยเขาขึ้นมานะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆอยู่บนหน้า TikTok แล้วนะครับเขาจะมีวิธีทำทั้งหมด2วิธีนะครับ okay. วิธีแรกเลยก็คือให้เราเอานิ้วแตะค้างไว้ครับผมเขาจะขึ้นเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆ เลือกไปที่คำว่าไม่สนใจนะครับหรือว่าที่เป็นรูปหัวใจแตกตรงนี้นะครับผมส่วนอีกวิธีนึงนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มแชร์ครับผมตรงนี้จากนั้นตรงเมนูที่เขาเด้งขึ้นมานะครับจะมีคำว่าไม่สนใจนะครับหรือว่าที่เป็นรูปหัวใจแตกเหมือนกันเลยครับผมให้เรากดไปได้เลยแล้วก็เลือกสาเหตุที่เราไม่สนใจเนื้อหานี้ได้เลยครับผมผมจะเลือกเป็นอื่นๆนะครับและเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาพวกนี้ก็จะไม่ขึ้นมาบนหน้า TikTok ของเราหรือว่าขึ้นมาน้อยลงนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ